Hey guys กลับมาพบกับครูพี่เจนิเฟอร์ในรายการ English with Jennifer ใน EP ที่3กันอีกแล้วนะคะสำหรับใน EP นี้นะคะเป็น EP ที่ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะสำหรับใน EP นี้นั้นนะคะจะเป็นเรื่องของคีย์เวิร์ดนะคะที่เราจะใช้ในการทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับ Present Simple กับ Present Continuous นะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับใน present simple นั้นนะคะน้องๆจะต้องสังเกตกลุ่มคำที่เรียกว่า adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองค่ะซึ่งจะมีคำอย่างเช่นคำว่า always ที่แปลว่าเสมอๆหรือคำว่า never ที่แปลว่าไม่เคยเลยนะคะส่วนสำหรับ present continuous นั้นนะคะน้องๆต้องหาคำที่เป็นพวกที่แปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้นะคะเช่น now at the moment นะคะเอามาเลือกใช้ในการทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบนะคะเป็นคีย์เวิร์ดว่าเราจะเลือกเติม present simple ดีหรือ present continuous ดีนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยค่ะทีนี้เรามาลองเริ่มทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะอย่างเช่น she จุดวงเล็บ prepare dinner at the momentประโยคนี้จะเลือกใช้ present simple หรือ present continuous ดีนะคะให้เวลาคิด3วินาทีพร้อมแล้วเริ่ม3 2 1ต่อค่ะข้อนี้จะต้องเลือกเติมเป็น present continuous นั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่าในประโยคนี้มีคำว่า at the moment ที่แปลว่าตอนนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้นั่นเองนะคะดังนั้นประโยคนี้ก็จะต้องเติมเป็น she is preparing dinner at the moment เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองอ่ะต่อไปเราลองมาต่อกันสักข้อหนึ่งค่ะ me never จุด TV in the morning ประโยคนี้น้องๆคิดว่าจะเลือกเติมเป็น present simple หรือ present continuous ดีคะพร้อมแล้วเตรียมตัวตอบค่ะแน่นอนค่ะสำหรับประโยคนี้น้องๆจะต้องเลือกเติมเป็น present simple นะคะเพราะอะไรเพราะว่าในประโยคนี้มีคำว่า never ที่แปลว่าไม่เคยนะคะเป็นคีย์เวิร์ดของ present simple นะคะดังนั้นน้องๆเอาคำว่า watch เข้าไปเติมในประโยคได้เลยค่ะก็จะเป็น we never watch TV in the morning เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะคะสำหรับเทคนิคในการทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบที่ให้เลือกเติมระหว่าง present simple หรือ present continuous ค่ะครั้งหน้าต้องมารอชมว่าครูพี่เจนจะมีเทคนิคดีๆในการทำข้อสอบหรือแบบฝึกหัดมาฝากน้องๆกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ